จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่านายวิษณุเครืองามเผยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นผู้ทูลเกล้าขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนายทักษิณชินวัตรวันที่1กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 14:00 น.วันที่1กันยาที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนราชกิจจานุเบกษาจะเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยลดโทษนายทักษิณชินวัตรเหลือโทษอีก1ปีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าท่านซึ่งรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการและขั้นตอนต่อไปเมื่อผ่านชั้นรัฐบาลแล้วก็เข้าสู่การทูลเกล้าถวายจากกรณีดังกล่าวมีเพจดังอย่างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ออกมาแสดงความเห็นว่าคดีโกงเงินไม่รอลงอาญาประเทศไทยเป็นคดีการเมืองทุกคดีลดโทษ 90% แบบทุกคดีนับแต่บัดนี้คดีที่1คดีทุจริตหวยบนดินคดีที่2คดีอนุมัติเงินกู้สินเชื่อให้กับพม่าคดีที่3คดีให้บุคคลอื่นหรือนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอปคดีที่4หนีคดีจนหมดอายุความคดีที่5คดีสั่งซื้อเครื่องบินแบบ A340500 และคดีที่6คดีอาญา112ล่าสุดคุณวีระสมความคิดได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่ากรณีนี้ยังต้องหาความจริงว่าใครต้องรับผิดชอบบ้างแม้แต่สว.สมชายแสวงการก็ยังรับไม่ได้มีผู้ที่ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบรัฐบาลจะตอบพวกเขาและประชาชนอย่างไรอย่าคิดว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้แฮชแท็กเตือนมาด้วยความปรารถนาดี